Ladies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter. And now let's move on to our last bout, Thailand versus Laos. เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เดินทางมาถึงมวยคู่สุดท้ายของค่ำคืนวันนี้นักชกไทยปะทะกับนักชกจากสปป.ลาว Ladies and gentlemen, introducing your Laotian warrior fighting out of the blue corner 22 years of age running at Sito Pharung Gym Ladies and gentlemen, let's hear it for Singh Chana Mongkhon Phet Your Laotian warrior fighting out the blue corner 22 years of age, ladies and gentlemen Singh Chana Mongkhon Phet And his opponent in the red corner A Thai warrior He representing Chaiyaphum province 16 years of age, ladies and gentlemen Let's hear it for Rung Rat Rung Rien Mung Phayala Wichaya Introducing a young Thai warrior fighting out of the red corner. 16 years of age and representing Chaiyaphum province. Rung Rat, Rong Rien Mueang Phayala, Wichaya. แม่ต้องบอกว่าใครไม่ได้ดูมวยในวันนี้นะครับในศึกมวยไทยเวเตอร์นี่พรุ่งนี้นี่ท่านจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องแน่นอนครับเพราะว่าดูเดือดตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆครับมวยวันนี้ครับเอาละครับยังไม่พอแค่นี้ครับยังมีความมันอีกในคู่ที่7ครับคู่ปิดท้ายรายการในค่ำคืนวันนี้คู่นี้เป็นการพบกันระหว่างนักชกมุมน้ำเงินครับสิงห์ชนะมงคลเพชรพบกับนักชกมุมแดงครับรุ่งรัตน์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาครับนักชกมุมน้ำเงินครับที่กำลังไหว้ครูอยู่ที่นี่นะครับมุมกลางครับสิงห์ชนะมงคลเพชรครับนักชกวัย22ปีเป็นนักชกจากสปป.ลาวครับปัจจุบันเก็บตัวพิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิโต้พานลุงครับที่นครหลวงเวียงจันทร์ครับสปป.ลาวส่วนนักชกมุมแดงครับรุ่งรัตน์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาครับนักชกรุ่นน้องครับปีนี้อายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นเองเป็นเด็กหนุ่มจากอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับมีชื่อจริงว่านายวรัญญูใจเที่ยงครับปัจจุบันพิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาครับที่จังหวัดชัยภูมิโดยมีใจเพชรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายครับวันนี้ส่งเข้าประกวด2รายครับสำหรับนักชกค่ายมวยมงคลเพชรจากสปป.ลาวครับชนะไปแล้ว1รายคือเพชรน้ำโขงมงคลเพชรมาติดตามต่อครับกับทางด้านสิงห์ชนะมงคลเพชรครับพิกัด50กิโลเท่านั้นครับเป็นคู่ปิดท้ายในค่ำคืนนี้ครับคู่ปิดท้ายแต่ความมันนี่ไม่มีที่สิ้นสุดแน่นอนครับเอาละครับคู่แรกดูเดือดแบบไหนคู่สุดท้ายก็เป็นแบบนั้นเลยครับเปิดฉากมาครับรุ่งรัตน์พยายามตัดแข้งขวาเข้าไปส่วนทางด้านสิงห์ชนะครับทางด้านสิงห์ชนะครับพยายามปักหมัดปักต่อสู้ครับพูดยังไม่ทันขาดคำเลยครับเปิดเกมชนกันเลยครับนักชกทั้งคู่ครับนัวเนียกันอยู่กลางเวทีไม่มีใครเอาเปรียบใครครับเน้นลำตัวก่อนครับสิงห์ชนะกับปั้นขวาแล้วโต้ด้วยแข้งขวานี่ครับแลกกันแบบนี้นี่ท่านผู้ชมได้รับอะไรเต็มๆครับเอาละครับบวกหมัดบ้างสิงห์ชนะพยายามปักศอกปักหมัดสู้ครับบวกหมัดมาขวาดันเอาไว้ครับทางด้านสิงห์ชนะไม่ให้ทางด้านลุงนั้นเข้าใกล้ขยับครับเดินชนเลยครับจิ้มลำตัวลูกนี้ครับเต็มๆยุ้งข้าวเลยครับโดนเข้าไปนี่ลุงนั้นออกการจุกเสียครับสิงห์ชนะเดินลุยต่อเสียช่วงเล็กน้อยครับแต่ว่าใจถึงครับเอาละครับสิงห์ชนะโอ้ยปักศอกเข้าไปลุงนั้นออกการชวนเตะครับเอาเลยครับได้ใจแล้วของสิงห์ชนะกำปั้นครับล้วงลำตัวมีอาการเลยครับลูกรัดเอาละครับพยายามบวกหมัดอีกครับทางด้านสิงห์ชนะเข้าไปเรื่อยครับล่างสลับโบนโอ้ยโดนหมัดลูกนี้นี่หน้าสบายครับทางด้านลูกรัดอาการเริ่มถามหาครับเอาเลยครับใจด้านพอหรือไม่ครับเดินเบียดเดินชนเข้ามาสิงห์ชนะทุบลำตัวเน้นบริเวณลำตัวก่อนเลยครับนี่ครับสิงห์ชนะพยายามปักศอกแล้วก็บวกหมัดครับโอ้ยลูกนี้โดนเต็มๆครับทางด้านลูกรัดครับ
โดนครับกรรมการดูอาการแล้วไม่ไหวครับยุติแต่เพียงเท่านี้ครับจูบหมัดตรงๆจูบหมัดเต็มๆครับทางลุงรัตน์แม่ปิดเกมไว้เป็นอีกคู่ครับสุดท้ายแล้วแลกกันไปแลกกันมาครับเป็นนักชกจากสปป.ลาวครับทางด้านสิงห์ชนะมงคลเพชรเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกไปยกที่1ครับนะครับภาพช้าครับบวกหมัดมาลุงรัตน์พยายามจามตอกสู้แต่ลุงรัตน์นี่บวกตลอดครับเดินหน้าลุยพยายามหน้าท้าทายก็จามตอกเข้าไปครับลุงรัตน์ทางด้านสิงห์ครับเดินหน้าลุยต่อยลูกนี้โอ้โหลูกนี้นี่หลับกลางอากาศครับทางด้านลุงครับโดนหมัดเข้าไปครับนี่ลูกนี้เต็มๆปลายคางครับแหมลงวูบไปชั่วคราวครับโดนหมัดเข้าไปนี่ครับภาพได้หลายมุมครับแหมต่อยเสร็จนี่หันหลังให้เลยครับทางด้านสิงห์ชนะครับมั่นใจในพลังหมัดครับต่อยเสร็จนี่โอ้โหหันหลังเข้ามุมครับพลังหมัดนี่ไว้ใจได้ครับสิงห์ชนะมงคลเพชรจากAlright, ladies and gentlemen, the final prize. Max. สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ No prizeMax Muay Thai Facebook page. Alright, ladies and gentlemen, we have a winner by way of technical knockout blue corner. Singh Chana Mongkhon Phet.นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการมวยไทยไฟเตอร์ก็ได้จบลงไปแล้วพรุ่งนี้นะครับพบกับรายการ The Global Fight Champions Challenge ครับสำหรับวันนี้ผมเบียร์แม็กซ์มวยไทยขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ